สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมมีบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่8มีนาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับนี่แหละสงครามเตรียมรับแรงกระแทกเพราะจะโดนเต็มๆกันทั่วโลกเมื่อปูตินยืนกรานว่ามอสโกพร้อมที่จะใช้ทั้งการเจรจาทางการทูตหรือไม่ก็สงครามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในยูเครนก็หมายความว่ารัสเซียต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงในยูเครนให้ได้จะจบเร็วขึ้นหากนาโต้ไม่ผสมโรงจบช้าลงหน่อยหากนาโต้สนับสนุนด้านอาวุธแก่ยูเครนและยาวแน่อาจถึงขั้นต้องทำสงครามขนาดใหญ่กลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3หากนาโต้ส่งทหารเข้าไปช่วยรบในยูเครนโดยตรงขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นที่นาโต้กล้าๆกลัวๆส่งเงินให้ยูเครนไปซื้ออาวุธและมีการส่งอาวุธให้โดยตรงบ้างปรับปรายแต่ไม่มีแผนส่งทหารไปช่วยยูเครนแต่อย่างใดด้วยเหตุผลที่ว่ายูเครนไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต้แต่นาโต้เคยส่งทหารเข้าไปในปฏิบัติการในอัฟกานิสถานมาตั้งแต่ปี2546นาโต้มีกองกำลังทหารประมาณ 60,000 นายเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังที่ใช้ในยามฉุกเฉินขององค์การสหประชาชาติรู้จักกันในชื่อกองกำลังช่วยเหลือด้านความปลอดภัยระหว่างประเทศหรือ ISAF กับยูเครนนาโต้เลือกที่จะอ้างว่าจะส่งกองกำลังช่วยเฉพาะประเทศที่เป็นสมาชิกนาโต้เท่านั้นเพราะรู้ดีว่าการถล่มเข้าไปในยูเครนนั้นผลกระทบจะมากมายมหาศาลมากกว่าการเข้าไปในอัฟกานิสถานหลายเท่าถึงขั้นเกิดสงครามใหญ่ประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้น่าจะเข้าใจถึงสถานการณ์นี้ดีกว่าใครครับแม้สงครามขณะนี้จะอยู่ในวงแคบแต่ผลกระทบกระจายไปทั่วแล้วจะทำให้ชาวโลกใช้ชีวิตในวิกฤตอย่างยากลำบากยิ่งขึ้นผลกระทบหนักสุดคืออุตสาหกรรมด้านพลังงานรัสเซียเป็นหนึ่งในมหาอำนาจพลังงานของโลกครอบครองทรัพยากรธรรมชาติโลกถึง 30% มีแหล่งสำรองก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลกครอบครองแหล่งสำรองน้ำมันรายใหญ่อันดับ8ของโลกประเด็นสำคัญอยู่ที่รัสเซียคือแหล่งพลังงานของยุโรปประเทศสมาชิกนาโต้รัสเซียส่งออกก๊าซธรรมชาติไปที่ยุโรปมากถึง 33% และส่งออกถ่านหินมากถึง 47% ถามว่ารัสเซียกลัวการคว่ำบาตรจากยุโรปอเมริกาหรือไม่รัสเซียมีโครงข่ายท่อส่งก๊าซไปยังยุโรปผ่านยูเครนเบลารุสและโปแลนด์ไปยังเยอรมนีก่อนกระจายไปยังส่วนอื่นๆของยุโรปตะวันตกและไปอังกฤษการที่รัสเซียตอบโต้โดยประธานาธิบดีปูตินสั่งให้บริษัทรัฐวิสาหกิจก๊าซรัสเซียระงับการจ่ายก๊าซจากท่อส่งก๊าซเยเมลยุโรปให้แก่ยุโรปทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนดทำให้ยุโรปกำลังวุ่นหันกลับไปควานหาถ่านหินพลังงานสกปรกมาทดแทนแต่ไม่มีทางทดแทนได้หมดปี2557ประธานาธิบดีปูตินส่งทหารรัสเซียเข้าครอบครองสาธารณรัฐไครเมียขณะนั้นแม้จะถูกตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรจากยุโรปและอเมริกาแต่เพียงน้อยนิดที่สำคัญแองเกลาเมเคอร์นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีในขณะนั้นกลับอนุมัติให้สร้างท่อก๊าซท่อที่2คือ Nord Stream 2เพราะเยอรมันต้องการก๊าซจากรัสเซียเพิ่มอีกเท่าตัวสวนทางมาตรการคว่ำบาตรอย่างสิ้นเชิงเพราะโลกแห่งความเป็นจริงกับการสร้างภาพของยุโรปอเมริกามันไปด้วยกันไม่ได้อเมริกาทำท่าทางขึงขังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะยุติการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียทำให้ราคาพลังงานอื่นๆปรับสูงขึ้นกระทบต่อผู้บริโภคภาคครัวเรือนในทันทีผลกระทบด้านพลังงานส่งมาถึงคนไทยแล้วราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงที่สุดในรอบ14ปีแพงที่สุดนับตั้งแต่ปี2551การที่กองทัพรัสเซียยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยูเครนคาดรัสเซียจะทยอยระงับการส่งไฟฟ้าจากยูเครนไปยังยุโรปด้วยผลกระทบด้านอาหารรัสเซียและยูเครนส่งออกข้าวสาลีมากกว่า1ใน4ของโลกรัสเซียเป็นผู้ส่งออกหลักสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ทำปุ๋ยรัสเซียผลิตปุ๋ยถึง50ล้านตันต่อปีคิดเป็น 13% ของทั่วโลกการคว่ำบาตรรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อผลิตผลทางเกษตรทั่วโลกรัฐบาลไทยต้องเตรียมพร้อมเพราะเกษตรกรไทยต้องใช้ปุ๋ยที่ราคาแพงขึ้นอย่างแน่นอนยูเครนส่งออกน้ำมันดอกทานตะวันเกือบครึ่งของโลก
ราคาน้ำมันพืชก็เตรียมขยับตัวขณะที่คณะรัฐมนตรีของยูเครนเพิ่งจะมีมติไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระงับการส่งออกสินค้าเกษตรหลายชนิดเนื่องจากบ้านเมืองกำลังอยู่ในภาวะสงครามสินค้าที่ระงับการส่งออกชั่วคราวรวมถึงข้าวไร้ข้าวโอ๊ตข้าวฟ่างบักวีตน้ำตาลเกลือเนื้อสัตว์และปศุสัตว์การระงับของยูเครนกระทบกับพันธมิตรในยุโรปโดยตรงอุตสาหกรรมโลกกระเทือนไม่แพ้กันรัสเซียกับยูเครนเป็นผู้ผลิตแร่เหล็กต่างๆในอันดับต้นๆของโลกอาทินิกเกิลทองแดงเหล็กรัสเซียกับยูเครนยังเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบต่างๆเช่นนีออนเพลเลเนียมและแพลตินัมการคว่ำบาตรรัสเซียก็ไม่ต่างกับการทุบหม้อข้าวตัวเองขณะที่อุตสาหกรรมการบินทั้งในสหรัฐยุโรปที่พึ่งพิงแร่ไทเทเนียมจากรัสเซียกำลังโกลาหลต้องหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นแต่ยากที่จะทดแทนได้หมดมาดูผลกระทบที่เกิดกับไทยจากรัสเซียโดยตรงรัสเซียเป็นคู่ค้าลำดับที่30ของไทยในปี2521ไทยส่งออกสินค้าไปรัสเซียมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาทนำเข้าสินค้าจากรัสเซียมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาทสินค้าไทยส่งออกไปรัสเซียส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยางเครื่องจักรกลผลไม้กระป๋องและแปรรูปและนำเข้าพวกน้ำมันดิบปุ๋ยเหล็กด้านการท่องเที่ยววิกฤตครั้งนี้จะทุบภาคท่องเที่ยวไทยให้จมลงดินเดิมเจอโควิดก็แย่อยู่แล้วล่าสุดสายการบินแห่งชาติรัสเซียแอโรฟลอตระงับเที่ยวบินเส้นทางต่างประเทศทุกเส้นทางรวมไทยมีผลวันนี้8มีนาคมบวกกับค่าเงินรูเบิลอ่อนค่ารุนแรงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวรัสเซียนั่งตบยุงกันอีกรอบครับหุ้นตกทองพุ่งบาทละ 3,600 บาทบิตคอยร่วงหลุดจากระดับ 38,000 ดอลลาร์สงครามรัสเซียยูเครนเปิดฉากมาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ยังไม่ถึงครึ่งเดือนผลกระทบขณะนี้ถ้าลากยาวเสียหายหนักทั้งโลกเพราะเศรษฐกิจคือโลกไร้พรมแดนถ้าเลือดเข้าตามหาอำนาจไปถึงขั้นเกิดสงครามโลกก็จบครับเตรียมกลับสู่สามัญศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ